ดีค่ะมิ้นจาก YouTube Play นะคะวันนี้เนี่ยมิ้นอยู่ในงาน Japan Expo 2022ค่ะเป็นงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะคะโดยในงานเนี่ยก็จะมีทั้งโซนอาหารโซนการศึกษานิทรรศการศึกษาต่อนะคะโซนวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ไอดอลนะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการที่เลเยอร์มากหน้าหลายตาเนี่ยจะมาคอสเพลย์ให้เราดูกันนะคะเราจะได้เจอตัวละครตัวไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รับบทเป็นใครคะรับบทเป็นคาเมเดอร์เกนมูจากซีรีส์เรื่องคาเมเดอร์เอ็กเซดครับผมวันนี้ได้ใช้งบกับการคอสคนนี้ไปเท่าไหร่คะประมาณ 6,000 ครับชอบอะไรในงานเจแปนเอ็กโปวันนี้คะโอ้หลักๆเลยครับที่ชอบนะก็เป็นพวกบูธเวทีกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตของเมื่อวานที่มีการร้องเพลงแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือพวกของกินอะไรพวกนี้เยอะมากวันนี้รับบทเป็นใครคะด็อกเตอร์สเตรนท์ครับผมจากเรื่องด็อกเตอร์สเตรนท์ใช้งบไปเท่าไหร่ครับการเป็นด็อกเตอร์สเตรนท์ครั้งนี้รวมๆกันก็เกือบ5,000ใจรักถือว่าใจรักชอบอะไรในงาน Japan Expo บ้างคะสิ่งที่ชอบก็คือเราได้มาพบกับคอมมูใหม่ๆเวลาเรามางานคอสเราก็ต้องการคอมมูต้องการสังสรรค์ต้องการที่จะเข้ากับกลุ่มคนอื่นและอย่างเงี้ยเราก็ต้องการจะมาคุยกับคนที่มีความเหมือนกับเราที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเราจะล่วงไปด้วยกันเปิดประตูมิติรับไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้รับบทเป็นใครคะรับบทเป็นแกร็กใน RV ครับผมวันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่บ้างคะก็งบนะครับส่วนเรื่องชุดเนี่ยก็3,800ครับแล้ววันนี้ชอบอะไรในงาน Japan Expo มั้ยคะชอบบรรยากาศครับผมได้พบปะเพื่อนๆแล้วก็พบปะผู้คนนะครับชอบแบบว่าให้คนมาขอถ่ายรูปสวัสดีค่ะวันนี้รับบทเป็นใครกันบ้างคะรับบทเป็นเสี่ยวอู่จากถังซานค่ะเป็นถังซานจากถังซานแล้ววันนี้เล่านิดนึงว่าใช้งบไปเท่าไหร่บ้างวันนี้ก็ประมาณ 2,000 อันนี้ก็ประมาณ 2,000 ค่ะงานวันนี้ชอบอะไรบ้างคะในงานชอบกางเกงได้มั้ยคะเดี๋ยวทําท่าตัวละครนี้ให้ดูหน่อยค่ะขอเป็นกขคได้มั้ยอ่ะอยู่ตรงนี้ขอเป็นกขคอยู่ตรงกลางเลยได้มั้ยโอ๊ยกขคกขคอยู่ตรงกลางโอเคเสี่ยวอู่จะไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับถังซานได้เลยค่ะเอาเลยสวัสดีค่ะวันนี้รับบทเป็นใครมาคะเนี่ยคุ้นหน้ามากๆเลยค่ะแต่งเป็นลาพันเซลจากแทงเกิลค่ะแต่งเป็นอนนาจากโฟรเซนค่ะวันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่คะน่าจะเกือบ10,000 วันนี้ได้เจอตัวชายบ้างยังคะยังเลยค่ะตามหาจะมาตามหารักแท้วันนี้ตามหารักจะเจอไหมและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน Japan Expo Thailand 2022ที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือโชว์สุดพิเศษกับการตีกลองไทโกและเขาดาวเปิดงานอย่างเป็นทางการร่วมกับผู้บริหารและผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบรรยากาศงาน Japan Expo Thailand 2022เรียกได้ว่าคือคักมากเลยนะคะสำหรับคราวหน้าเนี่ยมิ้นจะพาทุกคนไปที่ไหนอย่าลืมติดตาม Channel YouTube Play ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ